ีพยานในการปล่อยนกด้วยนะครับรอสักครู่นะครับบนเวทีกำลังสวยงามทีเดียวนะครับอ้าว AF มาแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเรารอเวลาสักครู่นะครับสวัสดี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 ครับต้อนรับครับสวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะครับคืนนี้เราจะได้พบคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะครับของ AF นะครับน้องโบค่ะก่อนที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกันเนี่ยน้องโบคิดว่างานค่ำคืนนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่ติดฝนตกนะเยอะกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าดูจาก2วันที่ผ่านมาเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมภายในงานค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าคับคั่งมากๆนะคะ2คืนที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่าแถวนี้เนี่ยนะครับสนามใหญ่ๆนะครับแคบลงไปถนัดตาเลยนะครับซึ่งค่ำคืนนี้เองก็เหมือนกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะแพ้2คืนนะครับเพราะวันนี้ AF มาเต็มรูปแบบเลยนะครับใช่แล้วค่ะรวมไปถึงพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมอยู่แล้วนะคะวันนี้อย่าเพิ่งรีบกลับนะคะมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกอย่างแน่นอนค่ะนอกจากมีกิจกรรมภาคบันเทิงแล้วนะครับเรายังมีของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับตั๋วเครื่องบินไปกับบาหลีด้วยนะครับจากแอร์เอเชียนะครับแล้วก็กรุงเทพอุดรกรุงเทพอุบลเยอะแยะมากมายครับนะครับยังไงถ้าหากหลายๆท่านนะครับคืนนี้ไม่มีที่ไหนนะครับไม่มีที่ไหนไปที่ไหนได้มาที่ได้เลยครับสนุกสนานแน่นอนนะครับแล้วก็ขอรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เรากำลังรอเวลานะครับเพื่อจะนับนะครับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับไปพร้อมๆกันนะครับขอเวลาสักครู่เดียวนะครับวันนี้กรมอุตุแจ้งมาว่าพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่แหลมพรมเทพเวลาประมาณ 18:20 ค่ะนะครับเราเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเราได้ชมกันแน่นอนในเรื่องของภาคที่3สุดท้ายว่าจะสวยแค่ไหนนะคะหลายคนบอกว่าพี่ทำไมฟ้ามันมืดครึ้มอย่างนี้แสงอาทิตย์อยู่ที่ไหนมีครับมีที่ภูเก็ตที่เดียวครับและมีที่นี่ที่เดียวครับนะครับนั่นคือไฮไลท์ของงานเลยใช่ค่ะเพราะตอนนี้เราไปตั้งกล้องเอาไว้ที่นู่นแล้วค่ะที่แหลมพรมเทพแล้วเราก็จะบอกฟ้าบอกฝนว่าช่วยเปิดทางให้แสงอาทิตย์แสงสุดท้ายของปีให้เราหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจอยากจะส่งนะครับส่งสุดท้ายของปีละใช่แล้วก็ส่งความไม่ดีทั้งหลายนะครับไปกับแสงอาทิตย์แสงนี้เลยดีไหมน้องโบใช่ให้รับขอบฟ้าไปแล้วเริ่มต้นกับวันใหม่พรุ่งนี้เราจะรับแสงอาทิตย์แสงใหม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรปีใหม่ละนะครับมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับขอให้ทุกคนอธิษฐานได้นะครับเนี่ยอีกเวลาประมาณไม่ถึง2นาทีนะครับใช่แล้วเดี๋ยวได้ปล่อยไปเลยอธิษฐานนะครับแล้วก็เอาสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตของท่านภายในปีนี้นะฝากไว้กับพระที่ได้เลยใช่ท่านรอรับฝากอยู่นะครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนใช่เดี๋ยวเราก็จะอธิษฐานเหมือนกันนะครับว่าขอให้ท่านมาภูเก็ตอีกท่านรักครับภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับหลายคนบอกว่าถ้าไม่ได้มาภูเก็ตแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งหมดอายุไขนะใช่ไม่มาไม่ได้นะคะใช่ครับชาวต่างประเทศเขายังมาเลยโอ้โหสวยงามมากนะครับเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะครับใช่ติด1 ใน 10ของโลกถูกครับเมืองไทยไม่ไปไม่ได้แล้วครับสวยไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตนะครับค่ำคืนนี้นะครับ NBT เราถ่ายทอดทั่วประเทศนะครับเราจะเคาท์ดาวน์ไปพร้อมๆกันทั่วประเทศเลยทั้งกรุงเทพขอนแก่นค่ะรวมไปถึงกรุงเทพที่มีหลายจุดนะคะโอ้ทั่วโลกเลยนะครับเอาเป็นว่าเฉพาะวันนี้นะครับเราจะถ่ายทอดของที่ภูเก็ตเนี่ยสู่สายตานะครับประชาชนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับเขาจะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าภูเก็ตของเราสวยแค่ไหนให้เขาอิจฉาเล่นๆว่าโอ้ภูเก็ตนะมีพระอาทิตย์รับขอบฟ้าจริงๆสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวภูเก็ตไปด้วยนะครับ